องผู้ว่าการจังหวัดพะเยาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดพะเยาท่านนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาคนใหม่ล่าสุดคุณจุราเสนีท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้แทนจังหวัดทั้ง20จังหวัดท่านนักกีฬาผู้ควบคุมทีมผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้จังหวัดพะเยามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับแขกผู้มาเยือนจาก20จังหวัดรวมทั้งจังหวัดพะเยาของเราด้วยที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมสำคัญในการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาเรียกว่าเป็นระดับประเทศโดยจังหวัดพะเยาได้รับเกียรติจากทางกรมพระราชศึกษาให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่25ประจำปี2556โดยใช้ชื่อการแข่งขันครั้งนี้ว่ากว้านพะเยาเกมณสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ชาวพะเยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ถือโอกาสในค่ำคืนนี้ในการเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มาเยือนรวมทั้งท่านผู้เกียรติทั้งหลายในวันนี้ไม่ต่ำกว่า 2,400 ชีวิตด้วยกันที่เราได้จัดเตรียมกันไว้เป็นงานที่ถือว่ามีจำนวนผู้มาร่วมงานมากมายเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งของเมืองพะเยาเราริมกว้านพะเยาแห่งนี้เป็นบริเวณที่ชาวพะเยาเรามีความภาคภูมิใจในการที่จะได้ต้อนรับแขกแก้วผู้มาเยือนในวาระโอกาสต่างๆโอกาสที่เราจะใช้สถานที่ที่มีความกว้างขวางมีบรรยากาศที่งดงามริมกว้านพะเยาท่ามกลางสภาพภูมิอากาศที่กำลังดีในขณะนี้นะครับได้รับความกรุณาจากหลายๆฝ่ายหลายท่านด้วยกันนะครับสถานที่เป็นของเทศบาลเมืองพะเยาที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาได้กรุณาอนุเคราะห์สถานที่ให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาท่านวรวิทย์บุรุษสิริพร้อมกับคณะข้าราชการเจ้าที่ทีมงานทั้งหลายได้กรุณารับทำหน้าที่ประสานงานเตรียมการในเรื่องของงานจัดเลี้ยงในค่ำคืนนี้เรามีคณะกรรมการที่ได้มีการมอบหมายภารกิจให้ช่วยดูแลในด้านต่างๆได้มีการประชุมปรึกษาหรือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เป็นกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยซึ่งปฏิบัติเป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมาเป็นกิจกรรมที่แสดงกรมพละท่านรองอธิบดีพร้อมคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาท่านรองผู้ว่าจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับคณะนักกีฬาพร้อมทีมคณะกรรมการนักกีฬาที่เดินทางมาทั้ง19จังหวัดนะครับในนามไม่มีคำกล่าวใดมากไปกว่านี้เพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้กล่าว